ามว่าตกลงคุณมีปัญหาอะไรกันแน่วะเนี่ยเขาบอกมันมีหมายจับผมเลยมีหมายจับแท้ไงผมนี่เคลียร์ตัวเองจนหมดแล้วนะว่าไม่มีละมันก็มีคดีสมัยก่อนเรื่องการต่อสู้ทางการเมืองเฉยๆก็เป็นคดีหมิ่นประมาทมาที่เรื่องของมาร์คพิทบูลกันบ้างครับหลังจากที่หายหน้าหายตาไปจากวงการสื่อมวลชนครับล่าสุดนั้นมาร์คพิทบูลได้เดินทางเข้าไปโวยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สน.ดุสิตข้องใจครับที่ไม่ถอนคดีหมายจับครั้งเก่าเชื่อว่าตัวเองนั้นถูกกลั่นแกล้งครับที่สถานีตำรวจนครบาลดุสิตนะครับนายณัชพลสุพัฒนะหรือมาร์คพิทบูลครับผู้สมัครบัญชีรายชื่อพรรครักผืนป่าประเทศไทยเข้ายื่นหนังสือถึงผู้กำกับสน.ดุสิตครับให้มีการตรวจสอบกรณีเมื่อวันที่13เมษายนที่ผ่านมาครับได้เดินทางไปต่างประเทศที่ประเทศญี่ปุ่นกับครอบครัวแต่ถูกกักตัวช่วงตอนขาออกโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอ้างว่ามีหมายจับค้างเก่าในพื้นที่สน.ดุสิตใน3ข้อหาผมเดินทางไปญี่ปุ่นนะครับก่อนหน้านี้แล้วก็พอยื่นพาสปอร์ตก็ได้รับก็รู้สึกมีอาการพิรุธเพราะลูกเมียผ่านไปหมดแล้วแต่เหลือเราคนเดียวที่ถูกกักไว้มาร์คพิทบูลบอกแบบนี้ครับเป็นผลจากการทำกิจกรรมประท้วงในช่วงการจัดประชุมเอเปคที่ผ่านมาครับโดยมีการจุดไฟเผาเชิงสัญลักษณ์ในโรงศพพร้อมกับเปิดลำโพงบทสวดครับซึ่งในช่วงแรกก่อนจัดกิจกรรมได้มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ให้เผาโรงศพเพราะเกรงว่าจะเกิดอัคคีภัยไปยังสถานที่ราชการที่อยู่ใกล้เคียงครับจึงได้จัดกิจกรรมเป็นเชิงสัญลักษณ์ด้วยการเผากระดาษในกระมังที่ใส่ไว้ในโรงศพและเปิดบทสวดแทนแต่ในวันเดินทางกลับจากต่างประเทศไม่สามารถกลับเข้าประเทศได้เพราะมีข้อมูลถูกออกหมายจับค้างอยู่เรื่องนี้ได้ให้ทนายความตรวจสอบพร้อมกับข้อมูลหมายจับทางด้านทนายความได้ทำการตรวจสอบและพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นหมายจับค้างเก่ามาร์คพิทบูลนะครับยังบอกอีกว่าหากเรื่องนี้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนทั่วไปก็จะไม่มีช่องทางในการเรียกร้องขอความเป็นธรรมและอาจได้รับความเดือดร้อนมากกว่าตนเองอีกหลายเท่าโดยในช่วงบ่ายวันนี้จะนำเรื่องดังกล่าวไปร้องเรียนกับสำนักปปช.ให้ตรวจสอบว่าการกระทำดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเป็นการกลั่นแกล้งหรือเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จนทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ครับด้านพนักงานสอบสวนสน.ดุสิตนะครับก็มีการตรวจสอบก็พบว่าหมายจับดังกล่าวนั้นเป็นหมายจับที่หมดอายุความไปแล้วและไม่สามารถใช้ดำเนินคดีในการจับกุมมาร์คพิทบูลได้นะครับจึงเตรียมการพิจารณาข้อมูลและรายละเอียดหมายจับอื่นๆว่ามีหมายจับใดยังค้างเก่าอยู่อีกหรือไม่เพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขข้อมูลต่อไปครับ